ปูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่ปูชาหน้าองค์พระเจ้าทันใจซึ่งพระเจ้าทันใจองค์นี้ได้สร้างตั้งแต่ปีที่แล้วปั้นในเวลา24ชั่วโมงเป็นพระเจ้าทันใจหลายท่านได้เดินทางมาร่วมปั้นพระเจ้าทันใจในปีที่แล้วก็คงจะพอนึกภาพออกอิติปิโสปีที่แล้วนี่คนก็หลั่งไหลกันมานักมาหลายปั้นพระเจ้าทันใจตัวสวดอิติปิโสตัวเผาข้าวหลามตัวปีนี้บ่มีข้าวหลามเพราะหมู่เจียงไฮวะไปกึ่งที่วะไปกึ่งก็เพราะว่า1หนาว2โควิดคนเจียงไฮเป็นโตดที่จริงคนเจียงไฮนี่บ่ได้ติดโควิดทุกคนนะจื่อเจียงไฮก็เลยไปที่ไหนเขาก็กลัวไปเหี่ยวหมดตอนนี้คุณเชิดพงษ์เกี่ยวแก้วได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยต่อไปนี้จะได้จุดเทียนสัตพันธ์จำนวน7เล่มที่บริเวณพระอุปคุตซึ่งพระอุปคุตนี้ก็ปั้นพร้อมกับพระเจ้าทันใจในปีที่แล้วเจ้าภาพก็คือคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานส่วนพระเจ้าทันใจนั้นโดยอาจารย์น้อยและปดมพุทธวงศ์ได้ตั้งกุศลเจตนาปั้นพร้อมกันเจริญปอนคนเชิดพงกิ่วแก้วแถมครั้งหนึ่งจุดเทียนเล่มที่หนึ่งปูชาสัตพันธ์ตรงหน้าพระอุปคุตเล่มที่สองเจริญปอนผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปินทยาเล่มที่สามเจริญปอนคุณพฤกษาทิติทาวินโชคเล่มที่สี่เจริญปอนคุณกัลยาคำปันเล่มที่ห้าเจริญปอนพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาเล่มที่หกเจริญปอนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล่อว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวังเล่มที่เจ็ดเจริญปอนพ่อกำนันสุทินสุรินทะอดีตพ่อกำนันตำบลไร่หล่อขอเจริญปอนทั้งเจ็ดท่านต้องขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาที่เอาลงทานมาตวยบ่าว่าอาหารบ่าว่าน้ำและของกินที่ได้นำมาเลี้ยงศรัทธาญาติโยมในวันนี้ทุกคนทุกท่านได้อิ่มท้องแล้วก็ได้ฟังธรรมตวยหลายท่านก็จะเดินทางไปร่วมงานที่วัดพระธาตุสี่จอมตองในวันพุธแล้วก็วันฮือเนื่องจากว่าครบรอบหนึ่งปีของการมรณภาพละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ได้ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วเห็นสองเล่มกับอาจารย์น้อยเรียบร้อยแล้วเนาะท่านปลัดอบต.เจริญปอนอาจารย์น้อยจุดเรียบร้อยแล้วเนาะเชิญอาจารย์น้อย
เจริญปอนอาจารย์น้อยกับปลัดท่านปลัดสองเล่มพอดีเลยนี่อนุโมทนาลำดับต่อไปขอเจริญปอนผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปินทยาได้ประเคนขันศีลตีองค์เตศขอเจริญปอนวันนี้ท่านอาจารย์สาธิตได้นำพระของขวัญเป็นพระผงมงคลเดี๋ยวท่านจะได้อู้ว่าเอาลูกที่ไหนมาท่านนำมาเฮืออยู่999องค์อาตมาภาพจะแจกคนละองค์ห้ามเอาไปเผื่อเพราะว่าจะหู้ว่าคนมากี่คนถ้าหมดตึงหมดนี่ก็แสดงว่าคนมา999คนถ้าเหลือต่อใดจะเป็นนับพอมันพวกเอาเฉลยในวิทยุว่าคนรับแจกไปกี่ร้อยเหลือกี่ร้อยเอาก็จะหู้ว่าคนมากี่คนอีเนาะต้องแล้วก็นะถึงจะได้นะญาติโยมนะถ้าปิกก่อนนิ่มได้อะเนาะลำดับต่อไปขอเจริญปอนคนพฤกษาทิติทาวินโชคได้จุดเทียนส่องธรรมขอเจริญปอนแล้วทุกท่านจะได้ไหว้พระสมาทานศีลขณะนี้ต่างคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้จุดเตียนต่างๆพร้อมกับประเคนขันศีลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ต่อไปในศรัทธาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจไปพระพร้อมกันเด้อเอเมนะสักเลนะโพธังอภิปุสยามะเอเมนะสักเลนะธัมมังอภิปุสยามะเอเมนะสักเลนะสังฆังอภิปุสยามะอะลังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิต่อไปนี้ตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลเด้อมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคานาทายะเตสาลาเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคานาทายะเตสาลาเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคานาทายะเต
เตสาลเนนสหปัญจสีลานิยจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะขมนังนิทธิตังอามาภันเตปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิโมสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิโมสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุเนปานังเยนะกาลังนัมมังเยนะกาสายังปันดิโตตังโนมะกังอิติสิตุงธัมมะมุตตะมัง
ปัจจังอารัธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมันตีตีขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอริยสัจธรรมและพระอริยสงฆ์ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนทุกคนทุกท่านเจริญพรเอามือลงนั่งตามสบายเน้อเบื้องต้นต้องขอกราบขออภัยครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เทศโดยที่บ่ได้ทำกรรมทำกรรมปีนะเพราะว่าบ่ได้เตรียมมาก็นึกว่าเปิ้นวางอยู่นี่บ่กองมาหันปุ๊บบ่มีไปซ่อตะกี้นะบ่ปะต้องขอกราบขอสุมาอภัยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันบุญที่เฮาทั้งหลายได้มาร่วมบุญกันซึ่งเป็นบุญใหญ่พอแล้วงามหูงามตาอานามาภาพที่จริงติดภารกิจวันนี้ช่างเปิ้นมาแปลงวัดแปลงวาอยู่4คณะคณาพ่อแปลงอยู่4ตี้ต้องล่นไปล่นมาพอหั่นพอนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีระอ่อนแห่มตำบลหนึ่งประมาณ100คนมาอบรมมาปฏิบัติธรรมนะที่วัดนะแล้วก็ใกล้ๆนี้แห่มบักกี้วันท่านนายอำเภอจะปาหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมลวดช่วยตัวเจ้าปลูกผักนะเพราะว่าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์เนี่ยปลูกผักหนักช่วงนี้กะหล่ำดอกออกงามขนาดนะบรอกโคลีก็งามนะตอนแรกว่าจะเอามาถวายท่านอาจารย์พระครูกะศรัทธามีหลายกว่าบอกกุ้มนี่นะก็เลยเอามาสักกรรมที่เอามาเอาพระมาถวายท่านอาจารย์พระครูอยู่999องค์เอาไว้เป็นพุทธานุสติคือระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะพระนี้เพิ่นสร้างกันเมื่อปี2536นะที่วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเปิ้นเอาไปปลุกไปเสกไปสวดกันที่โบสถ์วัดพระแก้วสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนพร้อมกับพระเถราจารย์ยุคนั้นเปิ้นได้มาสวดทำไว้เป็นที่ระลึกเพื่อซ่อมอุโบสถของวัดชุมพลนิกายารามซึ่งเป็นวัดกู้พระราชวังบางปะอินเหตุที่ได้มาก็เพราะว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสเปิ้นนิมนต์อาตมาภาพไปเทศไปอบรมไปบรรยายทุกปีทุกปีก็ไปทุกปีนะแล้วก็ไปจนกระทั่งที่ว่าเมื่อคืนตันเมื่อวันได้อันนี้ภาษาลำปางเพื่อนน้องว่าเมื่อคืนตันเมื่อวันได้จนได้ใจเปิ้นก็มาถวายน้อยเดียวนะเอามาถวายอยู่4องค์4ชนิด4ประเภทละหมื่นองค์นะแจกไปแจกมาตอนนี้พระสุ้มกอที่เอามาแจกนี่เหลือมักเนี้ยนะเหลือมักเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ไผ่บ่ได้รับแจกหรือไผ่บ่ได้มาเนี่ยนอนบ่หลับละกินข้าวบ่ลงกินน้ำบ่ลำแต่ถ้าได้ไปแล้วองค์นี้รับรองนะกินข้าวลำนะโยมนะเพราะว่าอย่างเพราะใจเฮาดีโลอยู่ใกล้ศีลใกล้ธรรมอยู่ใกล้พระใกล้เจ้าพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์พระผงต่างๆที่เปิ้นเอามาแจกเอามามอบเพื่อหรือเฮาปูชาเนี่ยสาระสำคัญคือเฮามีสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าหรือมีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวมันก็บ่สามารถที่จะทำเฮากิเลสกำเริบเสบสารได้จะไปยะบ่ดีเนอะเออก็แขวนพระเจ้าอยู่นี่คันปากยิบๆจะเล่าขวัญเปิ้นเนอะพระเจ้าอยู่นี่เก่งใจพระเจ้านะอย่างวันนี้ก่อนที่จะมาที่จริงมาตั้งแต่เจ้าแต่ว่าไปกราบ
พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงปู่10กว่าปีก่อนที่จะไปแปลงสำนักที่ภาคสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตที่ไปแปลงที่หั่นก็เพราะว่าอยากให้คนตั้งปูนตั้งลำปางเพื่อนได้กินได้ตานเพื่อนได้ปฏิบัติธรรมอย่างเฮาพ่องวันนี้ปาขยมมาตวยหลายคนนะแล้วก็อู้ในรถว่าเดี๋ยวหมู่สู่แฮ่พ่อเนาะเปิ้นม่วนเปิ้นงานกันนะนุ่งขาวห่มขาวอยู่เต็มนี่บึดนี่เนาะสู่นุ่งชุดอื่นมานี่แปลกหมู่นะเนาะถ้างานอย่างอีบ้านเฮานี่บ่มีคนถ้าบ้านเฮาลำปางจะมีต้องมีมวยตัวเนาะนี่เปิ้นห่มอย่างนั้นโลมีลำวงด้วยนะน่ะมีลำวงมีมวยแต่ถ้าจะมานั่งอิติปิโสเนี่ยเหลือสักซาวเนี่ยก็นะอารามาภาพเคยจัดเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธปดเต้ามาเป็น 5-600 โยมนั่งสวดไปสวดมารับตานั่งสมาธิเอาภาวนาได้โยมเนาะนี่นะมื่นตาขึ้นมาเหลือซาวอันที่ซาวนี้เท่าลูกไปไหนบ่ได้หลานมาส่งละไว้เหียอันที่ดีถ้าแข่งดีถ้าอยากไปอย่างหมดระยะหลังๆก็เลยเปลี่ยนวิธีอ๋อมันบ่เข้ากับคนลำปางเปลี่ยนใหม่นะบ่เอาสวดนักละมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะแลกของขวัญพ่องสวดเห็นน้อยโอ้คนหลายนะมันก็ต้องมีปรับแต่พอมาพออย่างอี้แล้วชื่นใจว่ามันเป็นบุญที่เต็ม 100% บุญที่เต็มอกเต็มใจที่มาเทศมาอู้มาบรรยายวันนี้ก็ได้ถามท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมว่าท่านอาจารย์จะได้ฮือผมได้อู้ได้เทศเรื่องอะหยังท่านอาจารย์ก็ฝากไว้2เรื่องก็คือเรื่องที่1เรื่องบุญเรื่องตาลเรื่องที่2ก็คือเรื่องสตินะเต้าเวลาที่มีจำกัดก็อู้ไปอู้มาจะบ่ใช้เวลาบ่เมินเอาสักเที่ยงคืนก็พอละเนาะ อันสักกึ่งชั่วโมงเพราะว่าต้องรีบกลับมันพวกมีละอ่อนนะมาอบรมที่วัดต้องมาบรรยายต้องไปเตรียมสถานที่ต้องไปเตะเฮละอ่อนแห่งประมาณ100กว่าคนสักประมาณ40นาทีก็น่าจะสมควรแก่เวลาอู้เรื่องบุญก่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบุญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเฮามาที่นี่มาทั้งหมดมาเพื่อใครได้อะอย่างโยมใครได้บุญเนาะมาที่นี่ใครได้บุญหนาวก็หนาวไกลก็ไกลนะก็ยังมากันอยู่เปิ้นว่าโควิดเนอะอย่าอาตมาบักกัวนะมาที่เนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเปิ้นลังล่นมาแล้วหรอนะมาสแกน35ผ่านนี่หรอเอาอันแอลกอฮอล์เฮือตะกี้ไปเข้าห้องน้ํามารอบยังจะมาอันตรวจอยู่นะคือเปิ้นตรวจอันนี้35รอดนี่หรอโอ้ถ้ามัน38นี่ถ้าอย่ายุ่งแล้วเด้อเครื่องรู้ละไอ้หนอนะเฮามากันนี่มาเพื่อบุญทีนี้ความหมายของบุญมันเป็นอย่างไรโยมก่อนจะอู้ถึงความหมายเนี่ยอู้ถึงเรื่องบุญเนี่ยเฮาอยู่ได้ย้อนบุญชีวิตเฮาเนี่ยคนตายเพื่อน้องว่าคนหมดอะอย่างกะโยมหมดบุญนะคนอยู่นี่เป็นคนที่มีบุญคนตายเพื่อน้องคนหมดบุญเฮาอยู่ได้ย้อนบุญโยมบุญกรรมบุญจูถึงวันนี้นะชีวิตคนเนี่ยถ้ามามีบุญนี่อยู่ลำบากถ้าหมดบุญก็ตายไปเหียแต่ระหว่างที่อยู่เนี่ยมันต้องสร้างบุญเพิ่มมันต้องเติมบุญต่อมันต้องก่อบุญใหม่มันต้องใส่บุญแถมบุญก็เหมือนสตังค์ที่เฮาไปฝากธนาคารเหมือนสตังค์ที่เฮาใช้ที่เฮาเก็บถ้าใช้อย่างเดียวบ่เก็บมันจะเหลือกะโยมบ่เหลือเนาะเก็บใช้ตัวเก็บตัวมันถึงจะเหลือเฮาได้ใช้กับชีวิตบางคนใช้บุญโอยเตียวไปปืนต้นไม้กิ่งไม้ตกใส่วิทย์ไปน้อยนึงเออหน้าบุญแต่นั่นใจบุญไปน้อยนึงละเตียวขึ้นขันใดตกขันใดผลเลิศลงหั่นเป็นอย่างเสียอย่างเออหน้าบุญแต่เตียวเข้าบ้านเข้าวัดมาไล่คบน้องบ่เข้าเออหน้าบุญแต่กับงานหน้าบุญใจหมดไปกึ่งนึงแล้วนะนะก่อนจะอู้ถึงวิธีการทำบุญอู้ถึงเรื่องนี้ก่อนอู้ถึงเรื่องความหมายบุญยะอันแรกเปิ้นแปลว่าชำระล้างทำบุญแล้วมันชำระล้างใจให้มันใสมีกรรมกรรมนึงที่หลวงปู่ทองอู้ประจำบอกว่าใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปนะใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปแสดงว่าเฮ่งเฮาทำบุญเฮาใจจะต้องเป็นยะไดโยม
จจะต้องใสจะพยายามจับไปเฮื่อใจขุ่นมัวนะตามกลิ่นเนี่ยพยายามจับไปเฮื่อใจขุ่นมัวทำเฮื่อใจใสหนึ่งบุญมันชำระล้างเฮื่อใจใสมันชำระล้างอย่างพ้องมันชำระล้างความโลภออกจากตัวเก่าคือเฮาเป็นคนบ่ขี้โลภชำระความโกรธชำระความหลงออกจากตัวเก่ายิ่งแห่งทำบุญยิ่งชำระล้างเราโยมหรอนะชำระล้างเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลนักขึ้นแต่วันนี้สมมติเขาจะตานซาวนึ่งแล้วก็จะบอกว่าสาธุใกล้ละเมื่อกี้วันนี้เนาะนะถูกรางวัลที่หนึ่งสกรรมเนาะ6 ล้านเดียนะมันได้ก็โยมมันก็ได้น้อยนึงนะนะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปบ่ได้เปลี่ยนไปได้ยากเพราะนั้นบุญอันแรกเป็นเครื่องชำระล้างทำบุญทุกครั้งต้องทำเพื่อใจมันใสอันที่สองบุญแปลว่าสุขทำบุญแล้วมันสุขใจทำบุญแล้วมันม่วนใจมันสบายใจนะมันอิ่มใจมันสุขใจนี่คือคำว่าบุญอานามาภาพได้ช่วยละอ่อนคนหนึ่งเป็นคนตายไปแล้วช่วยคนตายละอ่อนคนนี้ก็เข้าวัดเข้าวาเป็นขยมเนี่ยนิสัยดีแต่มันก็ตามภาษาละอ่อนมันไปฝึกงานเป็นนักศึกษาช่างหรอฝึกงานสักทุ่มหนึ่งเนี่ยเลิกจะปิกบ้านกำลังจะว้ายรถอยู่กลางหนทางเส้นเหลืองกำลังจะว้ายรถปิกเข้าบ้านปรากฏว่าคนเมาเหล้าโยมขับรถมาจนละอ่อนสองคนนี้คนหนึ่งสะเด็นตกกลางถนนตายแถมคนหนึ่งสะเด็นตกข้างถนนใส่ป่าหญ้ารอดเสร็จแล้วกู้ภัยเพิ่นก็มาเก็บศพเก็บยังไปนะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไปหงยุกหงยาไปพอตอนที่เพิ่นเอาศพมาบ้านอาตมาภาพก็ไปจุงศพขึ้นบ้านไปหดน้ำแม่เปิ้นมาให้ต่อบอกว่าถ้าอาจารย์แต่เจ้าเนี่ยไปเอาศพที่ห้องพักไปเอาศพแล้วก็ไปห้องพักไปเอาครัวละอ่อนเปิ้นถึงว่านะลูกข้าเจ้าผิดลูกข้าเจ้าตัดหน้ารถเปิ้นใครก็ว่าตำรวจก็ว่าอย่างเงี้ยแต่ข้าเจ้าบ่ฮู้ว่ามันเป็นแต้กอถ้ามันแต้ข้าเจ้าก็ยอมรับแต่ถ้าบ่แต้เนี่ยขอให้ความเป็นธรรมกับลูกข้าเจ้าเถอะข้าเจ้าใครหันกล้องวงจรปิดใครหันเหตุการณ์แกก็ไปถามคนแถวนั้นเปิ้นว่าบ่ใจเนาละอ่อนมันใจตัดหน้านะเขามาจนมันยะใครก็หันทึดๆกล้องวงจรปิดก็มีนี่เนาะสืบไปสืบมาเปล่าก็ว่าคนจนที่เมานั้นครับและจนนั้นเป็นลูกตำรวจโอ้ไปขอเฮ่อไผ่ช่วยป้อหลวงกำนันนายกใครก็บ่ช่วยสักคนอาตมาภาพมาขออาตมาภาพช่วยให้ต่ออยู่หั่นก็นั่งกึดว่าเออหนึ่งเปิ้นลูกเปิ้นตายเป็นตุกสองบ่ได้รับความเป็นธรรมแหมเฮ้อกล้าทำศพมา50,000จบกันแค่นั้นตายถึงเตื้อได้50,000เนี่ยอย่างใดดีอาตมาภาพก็พอรู้จักกับตำรวจก็โทรไปขอเปิ้นว่าเออโยมเรื่องคดีนี้ขอเฮ้อโยมเนี่ยเฮ้อมันซื่อมันใสเนอถ้าละอ่อนผิดก็ว่าผิดละอ่อนถูกก็ว่าถูกอาตมาฮับได้แต่ขอให้มันเที่ยงธรรมเนอเปิ้นก็บอกครับครับนี่เนาะครับได้สักกรรมหนึ่งบึดแมลงมางานศพจะมีตำรวจในหมู่บ้านนะมาอู้กระปอกกันมันตึงตัดหน้ามันแท้นะเนี่ยตัวเจ้าก็เลยเอ๊ยอย่างใดฮะก็เลยไปแอวพอที่เปิ้นจนท่านไปพอที่อู่ที่เปิ้นอยู่เอากล้องวงจรปิดมาพอโอ้ปรากฏว่าเปิ้นโดนจนแท้บ่ได้ตัดหน้าสักกรรมก็เลยไปแอลหาตำรวจที่ห้องพักตัวเจ้าก็กลัวเหมือนกันน้ำร่างเงยยับตัวเจ้าขอขอกให้มุ้ยหน่อกลับไปแต่ก็อู้ด้วยเหตุด้วยผลนะโยมขอเนออันที่มันถูกมันต้องนะนะอู้ก็เปิ้นก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เปิ้นก็ฟังเอากล้องวงจรปิดอย่างมาดูสุดท้ายคนที่จนก็มารับสารภาพว่าจนแท้เมาแท้หลักฐานยังมีแท้ปิ้นกายจากประมาทร่วมกลายเป็นโดนเปิ้นจนได้รับก้าชดเชยได้รับก้าเยียวยาก้าพรบก้าหยังก้าหยังก็พอสมควรอยู่เปิ้นก็มากราบมาการบอกว่าเนี่ยถ้าบ่มีพระอาจารย์ข้าเจ้าก็จะเสียใจลูกข้าเจ้าก็จะตายฟรีเปิ้นก็เฮียนกำลังเฮียนจบกำลังจะมีการมีงานทำโอ้เป็นบุญของพระอาจารย์แต่อาตมาภาพก็บอกว่า1อาตมาภาพทำบุญ
เป็นบุญมันสบายใจหันแม่เพิ่นม่วนใจหันป้อเพิ่นสบายใจจักให้เป็นยิ้มขนาดลูกตายเนาะตกใจกลายเป็นความสุขเขาก็เอออิ่มใจนี่เป็นบุญบุญเนี่ยมันนึกคือละอ่อนเข้าวัดเข้าวาช่วยงานวัดงานวายกโต๊ะหามเต็นท์ถ้าละอ่อนบ่ได้มาทำบุญนี้ละอ่อนก็บ่ได้มาอันนี้คือบุญคือความอิ่มอกอิ่มใจความสบายอกสบายใจอันนี้เมื่อบุญคือการชำระล้างเมื่อบุญคือความสุขใจเมื่อบุญคือความอิ่มใจแล้ววิธีการทำบุญลุกมันทำกันอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิธีการทำบุญทำได้สิบวิธีเนาะบ่ใช่ทำได้แค่วิธีเดียวก็คือฮื้อตานต้องอันญาติโยมสาธุชนลองฟังพอแล้วมาวิเคราะห์ตัวเขาว่าโอ้ถึงวันนี้เขาก็อยู่ได้ด้วยบุญดูเนี่ยนี่เนาะอันแรกทานน้ำใหม่ทำบุญโดยการให้ทานเวลาเขาฮื้อตานเนี่ยเขาก็ทำบุญนะพุทธเจ้าเรื่องการฮื้อตานเนี่ยมันย่อยนะรายละเอียดมันนักเนี่ยบ่ถูกมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเนี่ยบ่ถูกภาษาวิชาการเป็นห้องว่าดีเทลรายละเอียดมันนักการทำบุญโดยการฮื้อตานนี้เปิ้นพิจารณาจาก3อย่าง1คนฮื้อตาน2ของที่ฮื้อ3คนที่ฮับนะ3อย่างนะโยมนะคนที่ฮื้อเป็นห้องว่าทายกทายิกาของที่ตานเป็นห้องว่าไทยธรรมหรือว่าสังฆทานคนที่ฮับเป็นห้องว่าปฏิคาหกนี่หรอคนที่ฮือเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเจตนาสามก่อนฮือขณะฮือหลังฮือจิตต้องเป็นกุศลก่อนฮือก็เตรียมไว้ฮือดีจัดดาไว้ฮือด้วยความเข้าใจนะเข้าใจว่าเช่นเราไปตานขันเข้าเนี่ยของกินที่เอาไปตานเนี่ยต้องเป็นของที่เหมาะสมกับตุเจ้าเปิ้นฉันแล้วอุทิศให้กับคนตายบ่แจ้เอาของคนตายมักนะโยมนะเฮานี่อีป้อมักอย่างเฮาก็เอาอันนั้นนะโยมเนาะมีที่เมืองแป้สมัยเป็นพ่อน้อยไปอยู่เมืองแป้ลูกมันตายอ่ะรถสแลบตายย้อนกินเหล้าเนี่ยนะโยมเอาลาบมาตานเอาเหล้ามาให้ตวยวะก็คิดได้ใจถ้าตุเจ้าจะเตยหยอกนี่จะเป็นจะได้ไอ้โดนบัญญัติศึกเนี่ยเขาเข้าใจพิษเรื่องตานเมื่อต้องเข้าใจว่าของที่เขาเอาไปตานนั้นมันต้องเป็นของที่เหมาะสมกับตัวเจ้าโลกตานเพื่อสละความโลภออกจากตัวเก่าอีหรอนะตานเพื่อให้ตัวเจ้าเป็นได้กินได้ใจและอุทิศบุญให้กับคนตายอันนี้คนให้ตานสองของที่ให้นั้นต้องเป็นของที่หนึ่งเหมาะสมกับผู้รับเหมาะสมกับผู้รับ2ต้องเป็นของที่หิมาด้วยชอบประกอบด้วยเจตนาด้วยเหตุนี้เปิ้นก็เลยมีธรรมเนียมการสุมาขวตานก่อนจะตานต้องสุมาขวตานเหี่ยก่อนโยสันนิสินโนวาระโพธิโมเรมาระตัวเจ้านั่งรอไปเพื่อข้อตอนพะโยมว่าเปิ้นจะสุมาขวตานเสร็จนะสาระสำคัญก็คือว่าคือของที่ตานเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี้ไม่ได้หมายถึงการสุมาขวตานตัตติจตานนะแต่เป็นของที่หามาด้วยชอบประกอบด้วยเจตนา1เป็นของที่เหมาะสมกับผู้รับ2เป็นของที่หามาด้วยชอบประกอบด้วยธรรม3ผู้รับต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมพระพุทธเจ้าวางไว้ว่าเฮาตานให้กับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งบ่เท่ากับตานให้กับมนุษย์ผู้บ่มีศีลบ่มีธรรมครั้งเดียวตานเฮากับมนุษย์ผู้บ่มีศีลบ่มีธรรมครั้งเดียวบ่เท่ากับตานเฮามนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมครั้งเดียวตานเฮามนุษย์ผู้มีศีลมีธรรม100ครั้งบ่เท่ากับตานเฮาตัวเจ้าครั้งเดียวตานเฮาตัวเจ้ารูปเดียว100ครั้งบ่เท่ากับตานเฮาตัวเจ้าผู้มาจากทิศทั้ง4ก็คือสงฆ์นาโมสังฆะอันนี้คือรายละเอียดของการตานที่จริงนักกว่านี้แต่เฮานี้บ่ได้กึดอย่างนักไข้ตานอย่างก่อตานเนาะจะลือจะลาไปกับตานบางคนอันนี้ตัวเจ้าเปล่าเฮาฟังลูกสาวทำงานเป็นโคโยตี้ตายเอาครัวมาตานตัวเจ้าเป็นกล่องตัวเจ้ากับหมูนะตานเรียบร้อยกลับบ้านถ้าอาจารย์ถ้ามีเวลากะใจกําเด้อเนี่ยลูกเข้าจะได้บุญนี่เนาะ
ครับไปเรียบร้อยตัวเจ้าเอ๊ะมันเป็นยังครับเปิดพอมีแผลวิกผมวะเกือบส้นสูงวะเสื้อเอวลอยเนาะถ้าตัวเจ้าใส่แล้วจะเป็นยังไงสลองศรัทธาโยมเหรอครับเราใส่เดินแวดวิหารให้สักรอบเนาะเพราะนั้นของตาลเนี่ยมันต้องมุ่งไปที่ตัวเจ้าคนจะตาลจ้างต้องเป็นคนเข้าวัดไปสังเกตพอว่าเปิ้นขาดอะอย่างห้องบ่ฮู้จะเอาอย่างโอ้วัดนี้ห้องน้ําเปิ้นขาดน้ํายาล้างห้องน้ําโดเอาน้ํายาล้างห้องน้ําไปตาลขวดนึงก็เป็นสังฆทานนะมันเหมาะกับคนครับอันนี้เรื่องตาลเนาะทานทําไมทําบุญโดยการให้ทาน2ศีลไมทําบุญโดยการรักษาศีลโยมรักษาศีล5รักษาศีล8ก็ได้บุญ3ภาวนาไมทำบุญโดยการภาวนานั่งสมาธิก็ได้บุญบุญข้อที่3ภาวนาไมเนี่ยเป็นบุญที่บ่เสี่ยงสักอย่างแต่คนเนี่ยน้อยนะคนเนี่ยน้อยสี่อัปปัจจยะนะไมทำบุญโดยการประพฤติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างเพราะว่าความหูมันเป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์หรอกนะอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้บุญนะโยมการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้บ่เฉพาะผู้ใหญ่ผู้น้อยอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เท่านั้นผู้ใหญ่ก็ต้องอ่อนน้อมต่อผู้น้อยตัวโดยการบ่ไปเบียดเบียนเปิ้นบ่ไปเอาอำนาจหน้าที่ตำแหน่งความเป็นใหญ่ของตัวเก่าไปเบียดเบียนพี่น้องชาวบ้านอันนี้ก็เป็นบุญนะช่วงนี้เรื่องใกล้เลือกตั้งหรอกนักการเมืองก็อ่อนน้อมถ่อมตนไว้หมดนะแต่บอกกองได้เป็นแล้วบ่ฮู้จะได้ไหว้เฮาก็บ่ฮู้เนาะเฮานี่ต้องไหว้เปิ้นแต่นะบางทีก็ไหว้อยู่นะเนี่ยอันที่4เนาะทําบุญโดยการอ่อนน้อมถ่อมตนนะไว้อัปปัจจยะนะไมอันที่5ไวยาวัจจะไมทําบุญโดยการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์เนี่ยอะหยังก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์อย่างพี่น้องชาวบ้านมาช่วยงานเนี่ยบางคนเอาหงตาลมาเลี้ยงบางคนยกโต๊ะบางคนหามเต้นบางคนจัดดอกบางคนเนี่ยฮั่นเนี่ยนี่บ่ฮู้เนี่ยใดเก็บขี้เหอะก็ได้บุญข้อนี้ไวยาวัจจะไมง่ายก็โยมง่ายก็บุญข้อนี้ง่ายก็สักกรรมนึงครับเดียวไปหันขี้เหอะโต๊ะงั้นเก็บไปขว้างทางไหนอันนี้ก็ได้บุญนะไวยาวัจจะไม5เนาะนะ6อนุโมทนาไมทำบุญโดยการชื่นชมยินดีในการได้ดีและการทำความดีของคนอื่นเวลาเปิ้นได้ดิบได้ดีเวลาเปิ้นทำดีเขาก็ชื่นชมเขาจะได้บุญนะแต่บางคนเนี่ยมันบ่ชื่นชมมันขอยหันใส่ชุดขาวอย่างนี้มันก็ว่าเขาตรอยก้นสละเปานั่งกะเหยะตั้งนอกขาวตั้งในดำหั่นนั่นวันนี้เปิ้นซ้ำเอามาเลี้ยงให้ได้ฉลองศรัทธานะโยมเนาะนะคนจะว่ามันถึงว่าแตนตี้หันปะนุ่งขาวห่มขาวไปวัดยกมือขึ้นข้าบ่ได้ไปเนอสูเนอสวดอิติปิโสนะมันยุ่งหลายอย่างอนุโมทนาตรเนออันนี้ได้บุญก็โยมได้เลยอยู่บ้านก็ได้เนี่ยนะแต่บางพอนะบุยปากแซวอ๋อพออย่างนั้นเหรอใส่ชุดขาวไปเป็นทหารได้นะตั้งนอกขาวได้ในดำผืนท่านนะแตนตี้จะได้บุญเป็นได้โยมได้บาปครูบาอาจารย์อาตมาภาพบอกว่าบุญข้อนี้ยากมากสำหรับคนเพราะคนส่วนใหญ่ใจมันอิจฉาเปิ้นบ่อยากหันคนอื่นได้ดีกว่าตัวเก่าเพราะนั้นเราต้องฝึกอนุโมทนาบุญเวลาคนอื่นเปิ้นทำบุญเวลาคนอื่นเปิ้นได้ดีเราต้องอนุโมทนาครูบาอาจารย์เปิ้นบอกว่าเวลาอนุโมทนาบุญกับคนทำความดีกับคนได้ดีนั้นต้องอ้าปากกว้างอนุโมทนาบุญตินเนอร์เนี่ยต้องอาปากกว้างๆนะมันเต็มใจนะอนุโมทนาบุญตินเนอร์เนี่ยแต่ถ้าครบเขี้ยวครบกลางนี่นะมันมีความหมั่นไส้อยู่หันน้อยอนุโมทนาบุญตินเนอร์เวลาโยมอนุโมทนาต้องอาปากกว้างๆนะก็มีดอกแต่ต้องพอแมงแต่อนุโมทนาหลอดเข้าไปกับไอ้นะนะซดคอๆเนี่ยอนุโมทนาบุญตินเนอร์มันเต็มใจเนาะนะอันเนี้ยบุญนี่ยากง่ายหันเปิ้นแห่ขวดตาลมงซิงมงมงซิงมงไก่หน้าบ้านไปมีสตางค์สักบาทโอ้สาตัวอนุโมทนาบุญด้วยนะอันนี้ได้บุญก็โยมได้เนี่ยหันก็อันนี้ข้อที่ต่อใดก็6นะ7
ปัตตานุโมทนาใหม่ทำบุญโดยการเอื้ออำนวยให้คนอื่นได้ทำบุญบัดทำคนเดียวอย่างท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยเพิ่นจะยะคนเดียวเพิ่นก็ได้แต่เพิ่นบ่ยะเพิ่นแบ่งให้โยมได้ยะหรอคนน้อยเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพนั่นเจ้าภาพนี้ขนาดจุดเตียนบ่ได้ยังแบ่งได้7คนบ่จุดเตียนจะสัตพันธ์อ่ะท่านก็เนี่ยเวลาเฮาทำบุญเตื้อนหนึ่งต้องแบ่งให้คนอื่นได้ทำบุญครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าถ้าทำบุญแล้วทำคนเดียวบ่แบ่งไผบ่จวนไผจะได้ทรัพย์แต่ไม่มีบริวารบ่มีเจ้าหมู่นะนกไม่มีขนคนไม่มีพวกไม่สะดวกสักอย่างนกมีขนคนมีพวกสะดวกทุกอย่างนี่หรอใครได้หมู่ก็ต้องจวนเพิ่นมาทำใครได้หมู่ต้องเกื้อกูลเอื้ออำนวยให้คนอื่นมาทำอย่างเฮาเนี่ยกะโยมเนี่ยกับเข้าจะไปวัดเนี่ยให้ลูกช่วยเนี่ยให้หลานขี่รถไปส่งเนี่ยได้กี่คนโยม3คนพุ่นนะก่อนจะไปสามีเฮาบอกว่าอาสูข้าจะไปตานเน้ออนุโมทนาบุญเนี่ยเน้อจบเหียจบใส่หัวใส่เก้าได้4คนนะฮันก็นี่คือการแบ่งหรือเปิดโอกาสให้คนได้ทำบุญอันที่7เนาะนะ7อันที่8ธรรมสวนะใหม่ทำบุญโดยการฟังธรรมยังยอมฟังธรรมวันนี้หรือแม้แต่ฟังทางสถานีวิทยุตึงวันตึงวันตึงวันในภัยฟังตึงวันพ้องยกมือขึ้นอันนี้น่ากลัวนะวิทยุจะไม่เปิดวันค่ำบางคนเนี่ยได้นะถ้าปิดมันง่อมนี่แม่ใจบ่ดีเนี่ยเหมือนยาเสพติดอะไรแบบนี้เลยนะบางคนก็ปกไปตัวไหนในส้วมบ่มันม่วนฟังอวบอุบอบอย่างนั้นอันนี้เฮาฟังธรรมเฮาก็ได้บุญนะโยมนะอยู่บ้านบ่ได้บางคนสุมาเตอร์แข้งขาบ่ดีบางคนเป็นคนพิการไปไหนบ่ได้เปิดฟังธรรมเปิดอันฟังแล้วก็ฟังธรรมะก็ได้บุญเพิ่นฮ้องว่าธรรมะสวนะใหม่ทำบุญโดยการฟังธรรมท่านก็โยมวันนี้ได้บุญหมดเลยวันนี้เมื่อได้บุญแล้วประนมมือขึ้นโยมสาธุดังๆ3ครั้งสาธุสาธุสาธุเอามือลงเนี่ยได้บุญท่านก็แก้โยมง่วงแล้วก็แก้โยมได้อู้กันมาได้มาไปบางตีนี่ตัวเจ้าเตะตัวโยมก็อู้ด้วยหรอกเอาละธรรมะเทสวนะใหม่ทำบุญด้วยการฟังธรรมแถมอันหนึ่งอันที่8ธรรมะเทสนาใหม่ทำบุญโดยการแสดงธรรมฟังแล้วปุ๊บปิ๊กไปบ้านไปเล่าให้ป้อมันฟังไปเล่าให้ลูกฟังแต่ไม่ใช่คืนนี้ด้วยนะบางคนนอนวิชาวันรับโสมันนี่ข้าจะเล่าให้ฟังข้าจะธรรมะเสสนาใหม่ละไอ้เนาะเดี๋ยวข้าจะยับพาไปส่งส่วนปรุงกันนะโยมนะนะตกวันพวกใหญ่มากปาบดีกินข้าวมีเวลาเล่าให้ฟังนะโสข้าไปฟังพระอาจารย์ปันเตศอะทำบุญมันทำด้วย10วิธีก่อนเฮ้ยอย่าเล่าเป็นยังเป็นยังเป็นยังอันนี้ก็ได้บุญโยมธรรมะเทศนาใหม่ท่านก็โยมนะอันที่8เนาะนะอันที่9ทำบุญนะโดยการฟังธรรมแล้วก็แสดงธรรม9แล้วเนาะ10ทิฏฐุชุกัมมะยะนะใหม่ทำบุญโดยการทำความคิดความเห็นของตัวเองให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้บาปมีจริงบุญมีจริงทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่คนถึงวันนี้บ่เชื่อเพิ่นว่าอย่างอี้ฟังกรรมทำกินน้ำพริกดำกับข้าวฟังกรรมขี้เหล้ากินลาบกับข้าวถึงวันละอ่อนยุคนี้สำหายบ่เอาเรื่องหมู่นี้เลยบ่เอาเรื่องศีลเรื่องธรรมบ่เอาเรื่องบาปเรื่องบุญนี่ที่จริงบ่ใช่ว่ามีเฉพาะยุคนี้มันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วหมู่นี้เพิ่นฮ้องว่าหมู่จารวาลัทธิจารวาจาดหน้าบ่มีบ่ฮู้มันจะมีก็จาดนี้เฮามีชีวิตอยู่ใครกินก็กินใครเล่นก็เล่นใครแอลก็แอลเนี่ยเต็มที่หมู่นี้จะบ่เอาเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็เริ่มมีนักขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาต้องขยายเรื่องนี้คนทั้งหลายจะต้องมีสัมมาทิฏฐินะต้องทิฏฐุชุกรรมเอาละการทำบุญมีทั้งหมด10วิธีนะโยมเนาะเรื่องบุญจบเรียบร้อยทำเรียบร้อย10อย่างนี้มันจะนำมาซึ่งใจเฮาจะสะอาดใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปแต่ถ้าไปปุ๊บสลาเปาหมดห้ามใจคุณนะโยมเนาะจ้างมันเตอะนี่นะ
ไม่ใช่ว่าข้าบ่ได้นอนคืนนี้มันพวกข้าจะมาเจ้าก็โมนะบ่ได้ละถ้าเพิ่นจะเลิกได้ข้าจะไปหาก่อนนี่นะบ่ได้นะนะใจเฮื่อใส่มันชำระสองสุขใจสบายใจอิ่มใจเย็นใจเป็นเรื่องใจทั้งหมดบุญเนี่ยทีนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องสติสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ก่อนที่จะปรินิพพานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองก็ฝากไว้ถ้าไผ่ไปเจริญกรรมฐานก็หลวงปู่นี่จะหูทันทีว่าหลวงปู่เน้นเรื่องสติเวลาไปปฏิบัติธรรมเล่าอาการเนื้อฟังหลวงปู่เป็นอย่างอันเนอเป็นอย่างอีเนอหลวงปู่จะบอกคำเดียวคือกำหนดเอาเนอกำหนดนะกำหนดเนอลูกเนอการกำหนดนี้เป็นการทำเมื่อเรามีสติคนถึงวันนี้บ่แจ้ว่ามันบ่ฮู้ดีบ่ฮู้ชั่วนะโยมมันฮู้ดีกว่าเฮาก่อนไปโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็สอนมาบ้านพ่อแม่ก็สอนไปวัดตุเจ้าก็สอนไปหาอุ้ยอุ้ยก็สอนแต่ปัญหามันก็คือว่าดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้มันอดได้มันมีฮั่นน้อยนี่นะอย่างนี้จะได้ให้มันอดได้สติจะเป็นตัวที่ทำให้มันอดได้สติเป็นสิ่งสำคัญโยมบางคนเนี่ยตัวอยู่นี่ใจอยู่ในบ่ฮู้ครูบาศรีวิจัยบอกว่าตัวอยู่ในใจต้องอยู่หั่นมียายคนหนึ่งใส่บาตรตุเจ้าอยู่ตัวอยู่หน้าตุเจ้าหันเพื่อนเดียวกันปั่นรถถีบออกอยู่ทางหลังบุญหิ้วถุงไปอีลุงตรงนั้นเฮ็ดหอบเฮ็ดหอบออกนักมันไปเก็ตเฮ็ดหอบมาใส่บาตรทุกเจ้าอยู่สัตว์ทหารก็ใส่แทนที่จะมีสติกับการใส่บาตรทุกเจ้าตาพอเฮ็ดปุ่นไปปุ่นอดบ่ได้ขาดสติเอิ้นใส่ทุกเจ้าเอิ้นใส่อันจมูกเออได้หลายก็ทุกเจ้าสะดุ้งบาตรโต๊ะขอลงวงเพลงฮั่นทุกเจ้านี่อย่างมามีสติสติมันหายแต่ได้เออดีว่าเป็นปีเป็นลมก็แหละนะตัวอยู่ในใจต้องอยู่หั่นสติเป็นสิ่งที่สำคัญอาตมาภาพสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยตึงมช.สอนกุปีเป็นอาจารย์ประจำสอนกรรมฐานให้อาจารย์มหาลัยเชียงใหม่มหาลัยสงขลาหน่วยงานต่างๆบางคนปฏิบัติธรรมมา20ปีบอกว่าโยมนั่งสมาธิวันละเจ้าโมงนะพระอาจารย์แต่เวลามันโขดเนี่ยมันขึ้นบึดบึดบึดมันควบคุมมาได้มันด่าไปเลยหรอมันจะยากอย่างใดอ่ะอาตมาภาพก็บอกว่าสมาธิโยมนักแต่สติโยมขาดเพราะการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องใจสติเป็นตัวสำคัญเนอะสมาธิใจน้อยใจสติสำคัญเช่นโขดขึ้นบึดบึดกำลังจะพิษเถียงกันอ่ะเดี๋ยวก่อนข้าขอตัวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเจ้าโมงนึงเดี๋ยวจะมาเถียงก็สูนะพักยกอย่างอีได้ก็โยมบ่ได้เนาะมันก็จะด่ากันไปแต่ถ้าสติเจริญสติปุ๊บมันจะตัดตันทันทีโคดปุ๊บขึ้นมาถ้ากำหนดโคดเนาะปุ๊บความโคดมันจะระงับลงไปอันนี้บ่แจ้ว่าอู้ไปเลยนะอารมาภาพลองเอาไปใช้แต่มันบ่แจ้ว่าควบคุมได้หมดเนาะใจละอ่อนรัดเนี่ยขยมที่วัดนักเอาเครื่องตัดหญ้ามาสตาร์ทอื้ออ้าอื้ออ้าแล้วที่วัดท่านต้นมะขามสำหลาย48ต้นจะไปแทงหวยนะโยมเนอะเดี๋ยวมาถูกยังมาเดือดกันนะแต่ที่มันจะไปตัดหญ้าปุ๊บมันสตาร์ทปั๊บมันก็ไปลองจีใส่อันต้นมะขามปังปังปังใบงอเออเอาละหันละเดินไปละกำลังจะว่าเฮ้มันหยุดก่อนครับบ่ต้องว่าถ้าว่านี่จะเสียเวลาเฮ้ผมไปซ่อมตัดเรียบร้อยก่อนหญ้าอย่างปุ๊บก็ว่าทีหลังก็บ่ได้ว่ามันสักครับมันล่นไปบุญมันกลับไปซ่อมไปอย่างตัดเออแต่มันก็ขึ้นในใจบืดๆนะโยมนะจะตัวไปด่ามันดีกล้าไอ้เนาะแต่ด้วยความที่เราปฏิบัติสมาธิมามันก็เก็บไว้ในใจโคตรเนาะโคตรเนาะมันก็ก้อยๆหายไปมีโอกาสปุ๊บก็นั่งอู้กันอธิบายให้มันฟังนะแต่ถ้าบ่มีสติสัมปชัญญะนี่เป็นอย่างไรโยมด่าไปเกิ่งชั่วโมงวะนะโยมเนาะบางคนเนี่ยกับเข้าอยู่แกงเดือดบดบดบดโอ้น้ำปลาหมดไอ้น้อยไปซื้อน้ำปลากันเหรอเฮ้สตังไปซื้อน้ำปลากลับมาได้น้ำปลาสักขนมถุงเพ
ถ้าเป็นคนมีสติเนี่ยกำปากบุบหัวแล้วนะโยมเนาะแต่ถ้าคนมีสติก็ขึ้นได้ว่าเออจ้างมันเตอะวันนี้กินจางแห่วันหนึ่งบ่เป็นโรคไตปลอดภัยอย่าถ้าเกิดได้อย่างอี้เนี่ยมันดีแต่จะเกิดได้อย่างอี้มันต้องมีสติสติจะเป็นตัวควบคุมหมดคนบะเก่าโบราณสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเปิ้นมีสติกรรมที่เปิ้นกั้งออกมากรรมที่เปิ้นเผลอออกมามันเป็นกรรมที่เป็นสติหมดสุดท้ายมันจะมีกรรมเดียวที่คนบะเก่าอู้คือจ้างมันเตอะเวลามีไผมาเล่าขวัญมีคนมาบอกฮะเนี่ยพอหรอเนี่ยสีนะมาป้ากันเล่าขวัญสู่เออจ้างมันเตอะยังอี้จบก็โยมสบายใจก็ม่วนเนาะจบละจบที่เขาแต่ถ้าเอาใหม่เนาะเนี่ยสีมันเล่าส่วนคนฮะแต่กาเดี๋ยวจะไปตบปากมันก่อนนี่นะในเสียงสตังค์เนี่ยห้าร้อยเนาะเป็นเรื่องเป็นราวฮะถ้าจ้างมันเตอะเป็นยังไงโยมจบทุกอย่างมันจะจบที่จ้างมันเตอะแต่เขาบอกค่อยอู้มันนะโยมนะเนาะแต่ถ้าอู้มันนี่มันดีหลายอย่างอาตมาภาพลองจามพอแล้วถ้ามันบ่ได้ดังใจเฮาดังใจเฮาเนี่ยเออจ้างมันเตอะแต่เฮามันตึกจ้างมันเตอะพอแล้วแต่จะไปเติมมาจ้างตายมันเตอะอีนะโยมนะนะเอาตึกตั้งมันเตอะถ้ามีสติแล้วใจมันจะใสใจมันจะเป็นกุศลใจมันจะเป็นบุญมีกรรมนึงที่อาตมาภาพอู้ประจําว่ารื่นเริงบันเทิงใจเป็นกําไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนแต่ถ้าจะยากอย่างนี้ได้เป็นคนต้องมีสติประนมมือขึ้นโยมว่าตัวเอาดังๆรื่นเริงบันเทิงใจเอาดังกว่านี้น้อยรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนแต่จะยากได้ต้องจ้างมันเตอะจ้างมันเตอะพร้อมกันจ้างมันเตอะเอาละสาธุดังๆเอามือลงตัวสตินี้จะทำให้เขาจ้างมันเตอะได้มันอาตมาภาพเนี่ยจ้างมันเตอะมันขนาดมีอยู่ปีหนึ่งไปเทศสองตีวันแม่เทศที่ดอยสุเทพเสร็จแล้วก็จะลงมาเทศให้อาจารย์มอชอที่สันทรายส่วนปฏิบัติธรรมนานาชาติของป้อสมบูรณ์กันทปาเทศออกจัดเจ้าลำปางตอนเจ้ามีบรรยายให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันทุ่มเกิงเตดดอยสุเทพแล้วมาพักที่สันทรายแม่เจ้าอบรมอาจารย์มอชอวางแผนไว้หมดออกแม่แรงเตดให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเสร็จปุ๊บออกไปมาถึงคุณตาลฝนตกขนาดโยมแล้วรถสำรถเท่านะคนขับหนุ่มอยู่แต่รถเท่าจะขี่แห้งเนอะแต่จะแหกลงโก้งคุณตาลมาได้ปีกลำปางค่อยๆไปกําน้อยกําน้อยเข้าเวียงเชียงใหม่ไปเจอเวลาที่เปิ้นนักศึกษาเปิ้นเลิกออกมาจากมช.หยาบหยาบหยาบรถติดนะออกไปได้สักน้อยหนึ่งไฟไหม้ใส่ไฟนัดไว้ทุ่มเกิ่งขึ้นไป3ทุ่มหน้าบุญที่สถาเพิ่นรออยู่ไปเตดได้เกิ่งชั่วโมง4ทุ่มเลิกกว่าจะเตียวจากที่เตดลงไปรีบรีบปิดแล้วไปคนเดียวหิ้วสังฆทานพร้อมโยมเปิ้นพักรับหมดคนขับรถอยู่ลุ่มเอารถมาจอดแล้วก็ไปจอดไว้ปุ้นโทรศัพท์แบตหมดวันนั้นนะหิ้วสังฆทานเตียวลงบันไดนาคคนเดียวจ้างมันเตอะไปลงเสาะหาคนขับรถเกิ่งชั่วโมงกว่าจะปะกันไปที่นานาชาติเที่ยงคืนโยมไปถึงปิดประตูโทรศัพท์พาภัยยังได้ก็ได้อันเฮือขยมขึ้นเขาหัวไปห้องคนที่เพิ่นนอนเฝ้ามาเปิดเข้าไปจำวัดวันนั้นนี่ถ้าเป็นคนที่บ่ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมถ้าจะตุกขนาดนักนะโยมเนาะแต่วันนั้นก็จ้างมันเตอะมันก็สบายใจนะโยมนะไปเล่าให้โยมฟังโยมซ้ำเอ็นดูอะหันได้ดีเห็นพร้อมไปเตะที่ดอยสุเทพปกติอยู่วัดลำเปิงไปเตะที่ดอยสุเทพเตียวขึ้นดอยอู้คนหนักมืดฟ้ามัวดินมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาเสมอคือเกือบหายระยะหลังๆเนี่ยเอาถุงแซวไปถวยใส่ในถุงแซวใส่ในถุงย่ามไว้หูแก้วละนะ
เทศเสร็จปุ๊บจะลงมาใส่เกิบปิกวัดร่ำเปิงเออเกิบหายเนี่ยจ้างมันเถอะแต่ไม่ใช่ว่าเดินปิกวัดเลยหาเฮียก่อนจ้างมันเตอร์แล้วหาเฮียก่อนไปบอกโคศกบนประกาศฟังสามรอบเรียบร้อยเอาละมันบ่ได้ละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาสัจธรรมจ้างมันเตอร์ดีนะเกือบจ้างดาวร้อยบ่ได้เจ็ดสิบบาทนะไปลงไปวัดร่ำเปิงบอกกองลงรถปุ๊บเกือบบ่ใส่หรอกเตียวไปกุฏิไม่มีสติสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องกำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี้สิ่งหมู่เนี้ยจะทำเอามีสติถ้ามีสติแล้วมันจะรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจมันจะมีกำกึดก่อนจะอู้ก่อนจะทำก่อนจะกึดแต่คนวันนี้บอกค่อยมีสตินะเอาละสองเรื่องวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาเลยเจ็ดนาทีเอาแหมสักหน่อยอู้เรื่องบุญกับเรื่องสติท้ายที่สุดบอกว่าคนที่มีสตินั้นจะเป็นคนที่มองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาบนโลกนี้โยมบ่มีไผที่จะบ่มีปัญหาชีวิตของคนเมื่อเกิดมาเนี่ยชาติปิตุขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์เกิดมาต้องเป็นทุกข์แน่นอนจะบรรทุกก็ต่อเมื่อเฮานิพพานเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสต้องอั้นถึงจะบรรทุกทีนี้ระหว่างที่เฮากำลังปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ศีลธรรมที่เฮาปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะสติมันจะคุ้มครองเฮาเพื่อเฮาตุกน้อยเฮาตุกบ่นักหลายคนบอกว่ามันวัดกันตรงไหนเวลาเฮาปฏิบัติธรรมมันก้าวหน้าเฮาจะพอตัดใดหลวงปู่ทองบอกชัดเจนว่าพอที่ความรู้สึกพอที่ความรู้สึกของเฮานี้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าบ่ก้าวหน้าบ่ได้วัดที่ปฏิบัติดำมาสาวปีบ่ได้วัดนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เปิ้นวัดกันที่ความรู้สึกว่าเฮาปล่อยวางได้มากได้น้อยแค่ไหนเฮายึดถือมากน้อยแค่ไหนเฮารู้สึกมากแค่ไหนถ้ามีอะหยังมากระทบปุ๊บมันบ่โคตรหรือโคตรหูคิงว่าโคตรแล้วโคตรน้อยระงับความโคตรให้มันหายในใจอันนี้แสดงว่าก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนี่ท่านก็โยมความโลภเกิดขึ้นหูว่าความโลภเกิดขึ้นระงับยับยั้งความโลภได้เมื่อมันแผ่ออกไปทางนอกอันนี้คือการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามองตุกว่าตุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นคนที่มีสตินั้นเวลาทุกข์กระทบธรรมจะกระเทือนจะมองเห็นคนอื่นเป็นกระถางเฮาเอาอะอย่างใส่กระถางโยมเอาน้ำเอาปุ๋ยใส่กระถางเนาะเพราะในกระถางนั้นมันจะมีดอกมีต้นไม้เอาสิ่งดีเข้าใส่นั่นหมายความว่าเวลาคนที่มีสติคนที่มีธรรมะคนที่มีบุญนี้เวลาทุกข์กระทบปั๊บธรรมะมันก็จะกระเทือนคือสติมองเห็นคนอื่นเป็นกระถางเอาสิ่งดีๆงามๆใส่คนอื่นแต่ถ้าบ่มีสติปุ๊บทุกข์กระทบกิเลสกระเทือนมองหันคนอื่นเป็นกระโถนความโกรธเข้าใส่ความโลภเข้าใส่ความหลงเข้าใส่อันนี้คือข้อดีของบุญกับข้อดีของสติมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามากกว่านั้นจะเป็นคนที่มีความสุขมากเพราะว่าจะเป็นคนที่ปล่อยวางเพราะพุทธศาสนาบอกว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือการยึดถือมีครูบาอาจารย์บอกว่ายึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขจ้างมันเถอะอันนี้เป็นกรรมปิดที่สุดที่คนล้านนาบรรพบุรุษเฮาฝากเฮาไว้เวลามีไผเนี่ยอะหยังบ่ทุกข์ใจโยมเนี่ยอย่างใดจ้างมันเถอะนะแต่ก่อนจะจ้างมันเถอะต้องแปลงต้องแก้อย่างก่อนนะไม่ใช่ว่าจ้างมันเถอะไปเลยเนาะไฟไหม้บ้านบ่บ่จ้างมันเถอะอันนั้นมันจ้างมันเถอะบ่ถูกเหมือนวัดหลวงปู่ชาน่ะมีตู้เจ้าฝรั่งไปบวชมันก็สอนเรื่องบ่ยึดถือเนาะปล่อยวางอัตตาตัวตนบ่ยึดบ่ถือจ้างมันเถอะปล่อยวางไอ้เนาะกิ่งไม้ตกใส่หลังคากุฏิหัวฝ
ฝนตกใส่ไม้แป้นปะผุหลวงปู่ชาก็ไปเดินแอววัดสำรวจวัดไปปะใส่กุฏิตัวเจ้าฝรั่งหลังคาหัวไม้แป้นปืนโผหลวงปู่ชาก็ถามว่าโหเนี่ยอย่างบ่ซ่อมผมปล่อยวางแล้วบ่ยึดบ่ถือหลวงปู่ชาก็บอกว่าปล่อยวางอย่างอันมันปล่อยวางงัวปล่อยวางควายด้วยนะมันบ่ใช่ละขว้างนะอันนี้มันปล่อยปะละเลยลูกปล่อยวางเนี่ยหรือว่าจ้างมันเตอะหรือเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าทำเสี่ยงตี้แล้วมันบ่ได้ทำที่สุดแล้วจัดการแล้วเนี่ยแล้วแต่มันบ่ได้ก็จ้างมันเลี้ยงลูกเลี้ยงเสี่ยงตี้ละมันบ่เอาตามที่เฮาก็มาตามที่เฮาวางไว้ก็เป็นอย่างโยมจ้างมันเตอะแหน่แต่จ้างมันเตอะของเฮานี่มันเป็นจ้างมันเตอะแบบบินลังต่ำนะจ้างมันเตอะแบบตัดขว้างบ่ใช่นะจ้างมันเตอะเนี่ยมาจากคำว่าอุเบกขาโลอุปะแปลว่าใกล้มั่นอิกขะแปลว่าการเห็นอุเบกขาคือเห็นใกล้ๆหมายความว่าถ้าเนี่ยยังบ่ได้แล้วก็พอเนี่ยเวลามีโอกาสมีจังหวะที่ดีก็ค่อยไปเนี่ยมันเอาบ่ใช่ละขว้างท่านก็นี่คืออุเบกขาของชาวพุทธนะโยมแต่จะเนี่ยยังอันได้1ต้องทำบุญ10อย่างนั้น2ต้องเจริญสติเจริญสติง่ายมากพระเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคมหาสติปัฏฐานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่4หน้า309พระเจ้าบอกว่าคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานติเมื่อเตียวอยู่ก็รู้ว่าเตียวอยู่เวลาเตียวเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวามีสติที่เท้าหรอเดินไปก็เป็นการเจริญสตินะทิโตวาทิโตมหิติปชานติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ขณะที่เฮายืนอยู่ยืนเข้าแถวสักกำหนึ่งจะไปกินน้ำกาแฟโอวันตรินเอาของโฮงตานยืนรอกำหนดยืนเนาะยืนเนาะบ่เจ๊กขึ้นเลยเมื่อใดจะถึงค่าอ๋ออย่ามดเฮลก้าอีนะอันนั้นบ่ได้บุญนะแต่ถ้ายืนยืนเนาะยืนเนาะหูคิงว่ายืนอยู่อันนี้ก็ได้บุญนิสีโนวานิสีนิติปชานติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ขณะที่เฮานั่งอยู่หูคิงว่านั่งอยู่ก็เป็นการเจริญสติสยะโนวาสยะมิติปชานติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่ขนาดนอนก็ยังเจริญสติได้นะหูว่านอนแต่ถ้ามันลับไปกับจ้างมันเตอะนะคูเข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยแสดงว่าในชีวิตประจำวันเฮานี้เฮาเจริญสติได้หมดล้างหน้าก็แปรงฟันก็กำหนดสติได้ตำน้ำพริกอยู่ตำเนาะตำเนาะตำเนาะมันถ้าจะลำขึ้นนักกว่าเดิมนะซักผ้าก็ซักเนาะซักเนาะมีสติกับการซักกวาดเนาะก็กวาดเนาะบางคนกวาดไปตัวจมไปตัวหรอแต่นี้งดจมกำหนดกวาดเนาะกวาดเนาะแหมก็เป็นการเจริญสติอันนี้คือสติในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเราเจริญแล้วมันจะทำเมื่อเรานั้นทำบุญได้เต็ม10ข้อมันจะทำเมื่อเรามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามันจะทำเมื่อเราเอาวิกฤตเป็นโอกาสเอาความผิดพลาดเป็นการแก้ไขมองตุกหรือว่ามองปัญหาเนี่ยว่าเป็นแค่เรื่องธรรมดาอันนี้ฝากไว้กับพี่น้องศรัทธาที่มาร่วมบุญกันในค่ำคืนนี้ในประเพณีสวดอิติปิโส108ซึ่งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมกับผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างท้องที่ท้องถิ่นต่างท่านนายกท่านรองนายกท่านปลัดและกับศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทั้งหลายได้ร่วมจัดกันจัดขึ้นในวันนี้วันนี้อาตมาภาพได้มาแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาญาติโยมผู้ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสร้างกุศลผลบุญกันณที่นี้สองเรื่องคือเรื่องบุญกับเรื่องสติพอสมควรแก่เวลาขอพระราณิสงผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำมาขอจงเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งพระคุณเจ้าซึ่งมีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นเก้าเป็นประธานพระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการทุกรูปตลอดจนถึงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาดีแล้วขอบุญนี้กุศลนี้ความดีนี้นั้นจงเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ครูบาอาจารย์ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงซึ่งโลกียสุขและโลกุตระสุขกล่าวคือมรรคผลนิพพานอันเป็นการสิ้นทุกข์อันเป็นการดับทุกข์โดยเร็ววันทุกรูปทุกท่าน
ด้วยกันเทินเอวังก็มีด้วยปการฉนี้